I'm bringing, let's go. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการครัวหันษาค่ะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะเวลาที่คุณผู้ชมหลายท่านนะคะกำลังรับประทานอาหารอยู่อย่างอร่อยอร่อยทีเดียวนะคะถ้าดูรายการที่ฉันไปด้วยแล้วนะคะรับรองทานอาหารได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าที่ฉันเนี่ยจะสรรหาเมนูอาหารสุขภาพต่างๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมพร้อมทั้งพาไปชิมค่ะไปชิมอาหารร้านที่มีบรรยากาศดีๆเลิศๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานรวมทั้งกรุงเทพนะคะเราก็ไปทุกที่ค่ะมีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะส่ง SMS เข้ามานะคะทักทายเราในรายการรวมถึงส่งอีเมลนะคะที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอนะคะว่าอยากจะพูดคุยกับเราในรายการส่งเมนูอาหารเข้ามาแนะนำก็มีเยอะแล้วนะคะเราจะนำออกมาอ่านเป็นบางส่วนแล้วกันนะคะสัญญานะคะแล้วก็ร้านอาหารที่คุณผู้ชมแนะนำเรามานะคะที่อยู่แถวภาคเหนือนะคะก็สัญญานะคะว่าจะไปค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนดิฉันก็ยินดีที่จะไปกับคุณค่ะวันนี้ยังอยู่ที่ร้านบัดดี้เหมือนเดิมนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะทำไมวันนี้ฉันทำรายการอยู่คนเดียวและอีพิธีกรคู่ขวัญที่ฉันหายไปไหนคะคุณค่ะทีมงานเรียกมันมาหน่อยสิมันไปไหนเนี่ยอีนี่มาช้าทุกรอบเลยอะกระเป๋ทีนี้ครับมาแล้วครับอุ้ยหายไปไหนมามาพอดีมาเขาให้มาเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่ครับอ๋อมาเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่ครับผมอีกอาชีพนึงหรอใช่ครับเออหรอไหนมาดูเมนูนี่ครับเมนูนะครับโอ้เด็กครับจะสั่งอาหารกินลงไหมเนี่ยเจอเด็กเสิร์ฟหน้าตาอย่างหล่อนเนี่ยครับก็ดูดีออกครับเน่ไม่มาช่วยฉันทำงานที่อยู่ในรายการครัวหันษาแล้วตอนนี้ทักทายคุณผู้ชมหรือยังอ๋อสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาทำงานก็ปีรายงานตัวนะครับไม่ก็พอดีว่าเมื่อกี้เนี้ยก็คือพอได้ลองไปเป็นเด็กเสิร์ฟดูอะไรอย่างนี้แล้วเป็นยังไงก็เลยไปเจอหนึ่งเมนูที่น่าสนใจหนึ่งเมนูที่น่าสนใจนี้เมื่อวานเนี่ยเธอเวอร์ให้ฉันชิมไอ้นี่ไปแล้วอะไรอ่ะต้มยำหมูตุ๋นเป็นไงรสเจรสชาติแซ่บนะคุณผู้ชมนะเมื่อวานคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราก็น่าจะรู้นะแหมตอนฉันซดน้ำต้มยำเนี่ยเป็นไงคุณผู้ชมหลายคนท้องร้องเลยอ่ะเพราะว่ามันมีเมื่อวานนี้ต้มยำมันมีทั้งเปรี้ยวนะแล้วก็ร้อนเผ็ดๆร้อนเผ็ดกระเทยก็กินใหญ่เลยนี่พูดถึงนี่เปลี่ยนวันแล้วเรายังแซ่บอยู่เลยนะเมื่อวานอยู่ในรายการนะชิมแบบพูดดีไงเพราะหลังปิดรายการเสร็จเท่านั้นแหละคุณผู้ชมกินต้องตอบลงนะวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนำคุณวันนี้นะมีเมนูมาแนะนำนะฮะแนะนำคุณพี่ท็อฟฟี่แล้วก็แนะนำคุณผู้ชมด้วยนั่นก็คือไก่ภูเขาไฟนั่นเองตายแล้วไก่ภูเขาไฟเคยได้ยินไหมต้องเป็นไก่ที่ทำสุกแล้วนะครับสุกแล้วไก่เป็นที่ลากไปกินไม่ได้นะคะไม่ได้นะครับไม่น่าเจ้าพญาเริ่มเน่าคุณท็อฟฟี่ลากไก่เราไปกินนะไก่ภูเขาไฟนี่นะครับเป็นยังไงเป็นที่ขึ้นชื่อของร้านบัดดี้สาขาปากเกร็ดเลยอ๋อหรอใช่ครับตายและอยากกินจังเลยอ่ะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะหน้าตามันก็เป็นไก่เป็นตัวๆนี่แหละฮะแล้วก็มีซอสราดมีผักอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ร้อนระอุร้อนระอุด้วยไฟถูกต้องมีไฟท่วมตัวไก่เลยตายและ Amazing นะคุณผู้ชมที่เยอะไม่เคยทานนะคะคุณหายดิฉันเองก็ยังไม่เคยทานนะคะสำหรับเมนูไก่ภูเขาไฟทานอะไรมาแล้วบ้างอ่ะทานหลายอย่างแล้วงานก็วันก่อนเรามาร้านเขาวันแรกเลยอ่ะเรามาทานเมี่ยงกุ้งฝอยเมี่ยงกุ้งฝอยอันนั้นก็เลิศนะคุณผู้ชมนะเมื่อวานเป็นต้มยำหมูตุ๋นโอ้ตายแล้วไม่อยากจะพูดจ่ายตังค์บ้างไหมจ่ายตังค์บ้างไหมไม่ได้จ่ายตังค์เลยกินฟรีตลอดเลยอาหารที่รสชาติเลิศนะคะเอาเป็นว่าย้ำกันอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วครับคุณผู้ชมที่จะมาชิมเหมือนเราเนี่ยมาที่ร้านบัดดี้เนี่ยมาอย่างไรผู้ชมที่สะดวกที่จะเดินทางมาที่ร้านบัดดี้นะผู้ชมก็มาถึงให้ถึง5แยกปากเกร็ดนะครับแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาแล้วก็มาเลี้ยวเข้าที่ซอยวัดกู้หลังจากนั้นเนี่ยก็วิ่งตรงตามทางเข้ามาเลยนะฮะแล้วก็จะถึงร้านบัดดี้เนี่ยก็จะถึงก่อนวัดกู้นั่นเองไม่ละหาไม่ยากแล้วก็ไม่หลงด้วยค่ะเพราะมีคุณผู้ชมนะคะส่ง SMS นะคะมาทางอีเมลเราก็มีนะคะบอกว่าอยากจะมาร้านที่คุณท็อฟฟี่กับคุณก๊อปปี้มารู้สึกบรรยากาศเลิศถูกต้องเอาเป็นว่าก็มากันได้ไม่ยากนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในช่วงทำครัวคุณค่ะเราจะไปทำไก่ภูเขาไฟใช่แล้วครับฉันกลัวว่าไฟจะไม่ไหม้ไก่นะจะไหม้เธอจะไหม้หัวดิฉันแทนนะเอาเป็นว่าจะทำยากแค่ไหนนะคะภูเขาไฟจะระเบิดหรือเปล่านะคะต้องไปติดตามกับช่วงหน้าช่วงทำครัวค่ะเดี๋ยวเราไปลุยครัวกันค่ะช่วงนี้พักสักครู่ครับรับอะไรไหมครับรับอะไรเพิ่มไหมไป
หน้าตาไม่สวยนะปังไม่มีจะไม่กินอารมณ์เสียจะกินอะไรครับฮะกินอะไรผู้ชายมีมั้ยไม่มีที่นี่เหรอไหนมาดูซิเห็นไหมฮะโอ้ยนี่น่ากินนะใช่นี่เลิศเห็นไหมฮะโอเคอ่ะไหนอ่ะไปน่ากินไปไปไปเดี๋ยวนี้ไปไปไปกินแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมครับแม่ตอนนี้เราก็อยู่กันในครัวของร้านบัดดี้แล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นครัวที่โอ้โถงแล้วก็ใหญ่มากๆเลยคุณทัฟเฟ่ครัวแบบเป็นสัดเป็นส่วนเรียบร้อยถูกต้องวันนี้มาครัวเขาเนี่ย3วันแล้วนะคุณกระปี้3วันแล้วแม่คุณที่นี่เบื่อหน้าแล้วนะคะจะเอาเตาหลิวฟาดหน้าแล้วนะคะวันนี้เรามาเป็นเมนูอะไรนะคุณวันนี้ชุดก็ดูเก๋นะสวยมา2วันแล้ววันนี้ก็ดูเก๋แล้ววันนี้แบบมันมีลูกไม้มีนี่มีหมวกเป๊ะนะดูเป็นผู้ดีมากๆเลยทีเดียวนะหน้าให้มาหน้าไม่ให้หน้าไม่ให้วันนี้เป็นเมนูไก่ภูเขาไฟนะคะคุณขาถูกต้องครับวันนี้เมนูแกะไก่ภูเขาไฟโอ้โหแค่พูดชื่อก็คงน่ารับประทานมากๆเลยเนาะแล้วเราจะไปทำกับใครเราเนี่ยวันนี้เราไม่รู้ทำกับใครนะเชฟหายไปไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอเชฟก่อนนะคุณผู้ชมนะเออแต่เราดูเก๋ดีเออนะถ้าเชฟมาแล้วถ้าเชฟพร้อมแล้วเดี๋ยวไปคุยกับเชฟไปก่อนเลยดีกว่าถ้าเชฟไม่มาจะขโมยไก่กินแล้วนะคะนี่ไก่สุกนะสุกแล้วหรอเออกินได้เหรอไก่สุกได้หรอไก่สดเอาไว้ให้คุณกินเชฟนะเชฟอยู่ไหนเนี่ยมาแล้วถ้าเชฟไม่มาแล้วจะทำเองแล้วตอนนี้เชฟมาแล้วนะจะทำได้หรอทำได้แน่ใจจริงเอาไก่ใส่ลงไปอย่างงี้เหรอเออเชฟมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเดี๋ยวเชฟตรงกลางเลยดีกว่าคุณท็อฟฟี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะเธอมาทางนี้สิเหรอเออเธอมาทางนี้สิเหรอโอเคโทษนะคะให้เชฟอยู่กลางแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อเชฟอะไรคะสวัสดีครับผมเชฟบุญมีครับครับเชฟบุญมีนะเชฟบุญมีชื่ออยู่ข้างๆกับพวกกำบังนั่นเองนะฉันเป็นกำเออวันนี้เมนูไก่ภูเขาไฟทำยากไหมคะเชฟไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับไก่ภูเขาไฟเรามาดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่านะเชฟนะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะส่วนผสมนะครับก็มีซอสพริกซอสพริกซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศน้ำมันหอยเชฟเปลี่ยนนิ้วดีกว่าฮะเชฟนิ้วอื่นชี้ดีกว่านะเออนะแล้วมีอะไรอีกอ่ะน้ำมันหอยแล้วอะไรอีกก็มีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนะครับน้ำปลาน้ำตาลผงปรุงรสผงปรุงรสก็มีงางาขาวใช่ไหมขาวนะคะก็มีถั่วลันเตาถั่วลันเตาอันนี้อะไรคะเชฟอันนี้ยอดข้าวโพดอ่อนหอมใหญ่แครอทหอมใหญ่ก็มีพริกหวานครับพริกหวานอันนี้อะไรครับบรอกโคลีหอมใหญ่บรอกโคลีด้วยแล้วก็ที่สำคัญคุณท็อฟฟี่ไก่ครับไก่เพราะว่าเราทำไอ้นี่ไงไก่ภูเขาไฟถ้าไม่มีไก่ก็ไม่ได้เรียกว่าไก่อย่าเสียเวลาดีกว่าครับเชฟคะเริ่มเลยกันเลยดีกว่าใช่นะว่าเริ่มแรกทำยังไงก่อนดีนะเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกก็หยิบตะลิบตะหลิวเอากระทะวางบนเตาทราบข่าวนาบหน้าดิฉันนะคะโอเคค่ะเออนะฮะเอาเลยค่ะเชฟคะครับแต่เราพักกินกันเอานะตอนนี้นะเชฟก็เชฟอาจจะกำลังงงนะสองคนนี้มาป่วนครัวคุณอีกแล้วสร้างความวุ่นวายนะอะไรคุณอะไรเชฟจะเอาอะไรฮะน้ำมันก่อนน้ำมันเอาน้ำมันไม่มีน้ำมันทอดเลยทอดยังไงนี่เอาหน้านี่ใส่เข้าไปก็ได้มันแผลบเลยเห็นไหมน้ำมันด้วยค่ะตอนนี้รอน้ำมันก่อนนะฮะน้ำมันมาแล้วหม้อน้ำมันเอาหม้อน้ำมันมาเอาหม้อน้ำมันมาน้ำมันพลายไม่ต้องเอามานะน้ำมันพลายที่กำลังจะมีในหน้าคุณท็อฟฟี่จะพูดถึงเมนูนี้นะฮะไก่ภูเขาไฟเนี่ยถ้าเกิดเราดูส่วนผสมแล้วเนี่ยผักต่างๆที่อยู่ในส่วนผสมของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเมนูมีประโยชน์มากๆนะมีบรอกโคลีด้วยเหมาะกับหน้าใช่ไหมเลยเพราะปกติฉันทานบรอกโคลีอยู่เพราะเราเป็นเซเลบริตี้นะนอกจากบรอกโคลีแล้วเราก็ยังมีพวกพริกนะแล้วก็เรื่องของถั่วลันเตานี่ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับทานไก่มีประโยชน์นะคุณนะใช่นะครับต้องทานกันบ้างขายดีไหมคะเมนูนี้ไก่ภูเขาไฟอันนี้ขายดีมากขึ้นชื่อเลยใช่ไหมไก่ภูเขาไฟกับร้านบัดดี้นะคะเอาเริ่มเลยค่ะเชฟจะได้ไม่เสียเวลานะคะเพราะว่าหน้าหนูเยิ้มแล้วค่ะตักน้ำมันเหรอนี่ถ้ามีอะไรให้เราช่วยก็บอกนะน้ำมันไม่ต้องเยอะมากน้ำมันไม่ต้องทำไมนะครับอันนี้เราจะทำอะไรเชฟทำให้เลี่ยนอ๋อมันจะทำให้เลี่ยนดีแล้วน้ำมันน้อยๆเพราะว่าเรารักษาสุขภาพเหมือนคุณเปิดไฟปานกลางก็ร้อนนะต้องทำให้กระทะเสียงมันดังอย่างนี้ด้วยเหรอครับ
มาอ๋อเปล่านะกระทะมันดังเองกระทะมันดังเองนะเอาหน้าคุณดีมากนี่เราจะบอกว่าเคล็ดลับวิธีการเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะใส่น้ำมันให้น้อยพอถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำมันมากเนี่ยมันจะเลี่ยนแล้วน้ำมันนี้เป็นน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันเป็นน้ำมันพืชใช่ไหมครับเป็นน้ำมันพืชน้ำมันพืชเนี่ยเวลาเราเปิดไฟแป๊บเดียวมันก็จะร้อนเร็วความหนาของน้ำมันเนี่ยมันมีน้อยกว่าน้ำมันปาล์มปีนี้รู้เนี่ยโอ้มีสมองได้ที่ยังคะได้ที่คืออะไรจะเผาเหรอหรืออะไรใส่อะไรครับเครื่องทุกอย่างนี่ปรุงลงไปผัดนะอ๋อผัดเครื่องทุกอย่างเลยเหรอครับใส่ลงไปเลยเหรอคะใส่ลงไปเลยนะครับผัดทุกอย่างอ่ะตอนนี้นะใส่นี่ครับเวลาคุณผู้ชมครับข้าวโพดอ่อนนะฮะเดี๋ยวหนูผัดให้เชฟใส่เออนะน่ารักนะครับเดี๋ยวไหมเออเหรอแครอทนะครับอันนี้คือที่เราใส่เข้าไปนี่คือ1ถ้วย1เท่ากับ1ตัวไก่ใช่ไหมฮะไก่ครับอ๋อแล้วไก่เนี่ยไก่เราจำเป็นต้องใช้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กครับเชฟถ้าตัวใหญ่มากมันก็จะแบบตาแล้วมันดูเล็กๆก็ตัวปานกลางไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเล็กมากอ๋อตัวปานกลางไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเล็กมากโอ้ยตายแล้วถ้าใช้ตัวใหญ่มันก็จะดูเลอะเทอะมันเปลืองสีสันน่าทานนะคะคุณคะใส่ไปเลยครับซอสนี่ใส่หมดเลยเหรอครับซอสมะเขือเทศผัดนะคะอ๋อนะฮะคุณผู้ชมครับน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยลงไปด้วยนะครับนี่เขาบอกว่ามีอะไรก็ใส่ลงไปใช่ไหมมีอะไรก็ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะกินได้ก็กินไม่ได้เราก็เททิ้งไปนะคุณนะที่นี่อร่อยมากอเล็กซ์เจนะชื่อนะคะสำหรับไก่ภูเขาไฟเออเลิศนะฮะคุณเสียก็ทำกับข้าวไปนะคุณเอาผัดไว้ไปเดี๋ยวไหม้นี่มามาเดี๋ยวผมเก็บให้นะฮะทีเดียวนี่เราใส่ไปหมดนี่เลยเหรอเอาหรอนี่งาคุณนี่งามันจะออกมาเป็นลักษณะเป็นซอสใช่ไหมครับเชฟเป็นซอสนะฮะแล้วนี่ใส่น้ำอะไรครับซอสน้ำซุปน้ำซุปโอ้นะดูแค่นี้ก็น่ารับประทานมากๆเลยนะเชฟถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยเราเปลี่ยนจากงาขาวเป็นงาดำได้ไหมครับได้ครับเป็นงาดำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าคุณผู้ชมงาเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับได้ที่ยังคะโดยเฉพาะงาดำอันนี้เราผัดนานเท่าไหร่ครับก็ผัดพอดีเครื่องสุกผัดพอเครื่องสุกพอเครื่องสุกอย่าถามแบบโง่ๆสิครับคุณขาเออแล้วกินได้ไหมกินได้ค่ะคุณเออนะครับไฟนี่คือเราต้องรีตลอดเวลาครับเพราะว่ามันจะไหม้ไหมเดี๋ยวมันไหม้ไงอันนี้ก็ได้เครื่องราดไก่ภูเขาไฟได้เครื่องราดไก่ภูเขาไฟแล้วนะครับเออเครื่องราดไก่ภูเขาไฟนะพูดให้ดีนะคะตัดออกด้วยนะจ๊ะตัดออกแน่เดี๋ยวแล้วกันอยู่ในคุกนะคะคุณขาแล้วเราก็อะไรฮะเอาอะไรครับไก่ลงไปทอดเอาไก่ลงไปทอดไหนคะโอเคค่ะทอดไก่ก็คือหลังจากนี้คุณผู้ชมครับสรุปนิดนึงว่าหลังจากที่เราจะได้ออกมาเป็นถ้วยนี้เป็นถ้วยนี้นะคะหลังจากที่เราหยิบมาซิก๊อปปี้หลังจากที่เราผัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คุณผู้ชมครับมันก็จะได้ออกมาเป็นในผัดออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะพอได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็พักไว้ก่อนแล้วเราก็นําไก่ลงไปทอดนะครับในไก่เนี่ยก็คือลักษณะของไก่เนี่ยก็จะเป็นตัวปานกลางนะฮะไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเล็กมากนะครับปลาทอดไก่นะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ทอดถ้าไก่พอมันเหลืองทอดไก่พอมันเหลืองนะให้เหลืองนะเพราะว่าไก่นี่เราตุ๋นมาแล้วอ๋อไก่เราตุ๋นแล้วอ๋อไก่นี่คือเคล็ดลับนี่คือมันต้องตุ๋นแล้วนี่ทอดอย่างนี้ได้เลยโอ้แล้วถ้าเกิดเขาทันสมัยนะคุณก๊อปปี้นะถูกต้องนะครับถ้าเกิดสมมติว่าที่บ้านของชาวบ้านไม่มีเนี่ยก็คือจะทอดในกระทะได้ตามปกติแล้วต้องใช้น้ำมันเยอะไหมครับก็พอดีท่วมตัวไก่ก็คือพอดีท่วมตัวไก่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ๋อนะครับทอดนานแค่ไหนคะเชฟพอดีไก่ไก่เหลืองใช้ไก่อะไรตรงนี้เราใช้ไก่บ้านได้ไหมไก่บ้านก็ได้เอาไก่บ้านก็ได้แล้วถ้ามันเหนียวล่ะก็อย่าเลือกตัวแก่อย่าเลือกตัวแก่เลือกตัวอ่อนนะอ๋อนี่เป็นเคล็ดลับนะอ๋อถ้ากินไก่อ่อนถ้ากินไก่อ่อนนี่เหมือนกินหญ้าอ่อนนะเชฟคุณมั้งคุณมั้งเหรอเออเรากินไก่อ่อนนะครับคุณขาแล้วไม่กินไก่แก่ไก่แก่แม่ปลาช่อนไก่แก่แล้วเนื้อไก่อ๋อไก่แก่เนื้อไก่ใกล้เหลืองแล้วครับคุณขาใช่นะครับต้องทิ้งไว้สักพักนึงต้องถามเชฟก่อนว่าจุดเด่นของไก่ภูเขาไฟของบัดดี้นี่คืออะไรครับรสชาติไปในแนวไหนกลมกล่อมนะครับกลมคือหวานมีหวานมีเปรี้ยวก็มีหวานนิดเปรี้ยวหน่อยค่ะหวานนิดเปรี้ยวหน่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่เผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดเด็กทานได้นะครับคุณขาเด็กทานได้นะนี่น้ำมันกระเด็นหรือเปล่าเนี่ยมีช้อนไหมอ่ะอะไรนะมีช้อนมาทำไมจะชิมหรอจะชิมชิมอะไรอ่ะชิมน้ำมันไงเน่เพิ่งรู้นะว่าการเป็นเชฟนี่ต้องทนอยู่กับความร้อนนะคุณนะ
ฉันเนื้ออ๋อกลับนี่ตอนนี้คุณผู้ชมไก่เริ่มเหลืองแล้วนะครับเริ่มมีความเหลืองของเนื้ออ๋อหนังไก่แล้วความเกรียมนั่นเองนะฮะหลังจากที่ก่อนที่เราจะนำไก่มาทอดเนี่ยเอาไปนึ่งมาก่อนนึ่งก่อนใช่ไหมครับเชฟเอาไปตุ๋นนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่นึ่งนะครับโอ้เสียงไก่แล้วนี่นะฮะแค่น้ำซอสมันนี่ก็น่ารับประทานมากๆแล้วนะครับเอาแล้วบรอกโคลี่นี่คือเรายังไม่ใส่ลงไปใช่ไหมฮะใส่ตอนท้ายร้อนนะคุณรู้ว่าการเป็นเชฟต้องทนอยู่กับความร้อนใช่เพราะฉะนั้นแล้วนะความอร่อยเนี่ยมันออกมาจากก็เรียกเชฟต้องมีความตั้งใจในการทำไงใช่ไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนอะไรอย่างไรอะไรอย่างนี้นะใช่และรสชาติต้องมาที่หนึ่งนะคุณนะถูกต้องนะครับความสะอาดด้วยใช่แล้วนะครับตอนนี้คุณผู้ชมนะครับไก่ใกล้จะได้ที่ได้แล้วได้ทีแล้วน่ากินจังเลยอ่ะเอาหน้าคุณลงไปใส่ซิตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างดูไม่จืดนะคุณกะปี้หรอกลัวไม่ไหม้อย่าเพราะหน้าพลาสติกงั้นเลยซิลิโคนจะละลายเนี่ยชนะจะลงไปเนี่ยนะฮะโอ้ยไก่สวยมากๆเลยอ่ะโอ้ยได้ที่แล้วกำลังเหลืองน่าทานไก่เหลืองได้ที่แล้วไก่เหลืองได้ที่แล้วนะครับยังไงต่อครับเชฟจะเอามาขั้นตอนต่อไปก็จะมาเตรียมใส่นี่เลยนะฮะผมเตรียมไปแล้วครับคุณผู้ชมครับอะไรยากนี่เลยนะฮะหลักประหารเหรอคะหลักประหารคุณเอาไปใช้ให้มันถูกหลักถูกที่ถูกอนามัยนะครับคุณอย่าไปใช้อย่างอื่นเออหรอใช่เพราะเขาเอามาเสียบไก่นะของเขาทานคุณอันนี้คืออะไรนะครับเอาวางไว้เลยนี่นะครับตั้งไก่เพราะว่ามันเหมือนกับไก่ภูเขาไฟไก่มันจะได้ตั้งอ๋อไก่จะได้ตั้งสวยภูเขาไฟแล้วถ้าไก่นอนอย่างนี้ก็คือไก่อะไรไก่คือลาบไก่นอนเออนะถามไม่ได้คิดโอ้ยตายแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมครับเสียบเข้าไปที่ตูดไก่นั่นเองนะครับอ๋อแบบนี้นี่เองแบบนี้นี่เองถึงว่าทำไมเรียกว่าไก่ภูเขาไฟนะฮะเราก็จะเอาบรอกโคลีเรียงตามอ๋อเอาบรอกโคลีเรียงตามไปเลยนะครับจัดแต่งให้ดูสวยงามให้ดูสวยงามไงแล้วก็ทานได้ด้วยบรอกโคลีเนี่ยเพราะเป็นเมนูสุขภาพและที่บางทีจัดเข้าไปเยอะๆเคยกินไหมไม่ได้กินเลยทิ้งหมดบรอกโคลีเนี่ยเป็นผักสีเขียวนะคุณนะทานเข้าไปแล้วบำรุงสายตาเห็นไหมฉันก็รู้นะไม่ใช่กระเทยโง่นะคะคุณคะนะครับหลังจากนั้นก็คือเสิร์ฟจากนั้นนะครับเสิร์ฟอะไรล่ะยังไม่เสร็จอีกเหรออ๋อยังไม่เสร็จนะครับต้องลาดครับนี่เราเสิร์ฟอย่างเงี้ยก็เอาน้ำจิ้มที่เราทำเสร็จแล้วครับผมเป็นซอสใช่ไหมฮะซอสที่เราเสร็จแล้วแล้วทำไงคะราดลงไปตัวไก่ราดลงไปบนตัวไก่นะครับผู้ชมครับเหมือนภูเขาไฟระเบิดมีลาวาไหลออกมาลาวาคุณสีอะไรอ่ะนี่ไงสีแดงไอซอสมะเขือเทศนี่ไงกับซอสพริกราดให้ฉ่ำราดให้ฉ่ำเลยเหรอฮะอ๋อแล้วไหนล่ะเชฟมันเป็นภูเขาไฟตรงไหนล่ะอ๋อเวลาเราจะเสิร์ฟแล้วก็ใส่อ๋อไฮไลท์อยู่ตอนเสิร์ฟอีกนะคะคุณขาไม่ใช่แค่นี้ใช่ไหมเพราะว่าในภาพเนี่ยมีไฟท่วมตัวไก่ด้วยมีไฟท่วมตัวไก่ด้วยนะครับเสร็จแล้วเอาไปยังครับเอาไปว่าเสร็จแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนเสิร์ฟเราไปดูเสิร์ฟแล้วก็จะจุดไฟว่ามันก็จะเป็นไก่ภูเขาไฟเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมครับสำหรับไก่ภูเขาไฟนะครับพี่จุดไฟด้วยไฟมันก็จะท่วมตัวไก่ไงคุณนะฮะเอาไปว่าตอนเราไปทานเนี่ยเราต้องจุดไฟด้วยถูกต้องแต่สัญญาต้องกินเนื้อไก่นะไม่ใช่กินไฟนะคะคุณขาโอเคน่ารับประทานมากๆนะสำหรับเมนูนี้เลยนะฮะไก่ภูเขาไฟนะครับเสร็จแล้วกว่าจะเสร็จได้นะคะทำเอาดิฉันเหงื่อแตกไปหลายรอบนะคะวันนี้ขอบคุณเชฟบุญมีมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากมาสอนแล้วทำไก่ภูเขาไฟคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านนะคะก็ไปทำเองมั่งก็ได้นะคะถ้าเกิดทำไม่ได้นะคะก็อาศัยถกขนไก่นะคะแล้วก็กินสดจะง่ายกว่านะคะดูแลไม่ใช่ก็ขับรถมาที่ร้านบัดดี้ไงง่ายกว่าเมนูนี้มีสุขภาพดีด้วยนะคะถ้าอยากทานอยากชิมไก่ภูเขาไฟว่ารสชาติเป็นยังไงเราต้องไปชิมกันช่วงหน้ากับช่วงปิดครัวค่ะYeah, bringing, let's go. In this corner.
าล่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะกลับมาในช่วงเก็บครัวค่ะบุกมาที่ครัวเขาถึง3วันแล้วนะคุณก๊อปปี้เลอะเทอะไปหมดเลยนะเลอะมากเมื่อสักครู่เราเข้าครัวกันไปนะคะไปทำไก่ภูเขาไฟครับไก่ภูเขาไฟไก่ภูเขาไฟไก่ภูเขาไฟนะคะวันนี้เราอยู่กับผู้จัดการร้านด้วยนะคะเจอกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะหนีร้านเข้าไปนะคะสวัสดีครับพี่เปิ้ลสวัสดีครับพี่เปิ้ลสวัสดีครับค่ะนะฮะไหนล่าไก่ภูเขาไฟเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวน้องเอามาเสิร์ฟครับคุณขาเพราะว่ามันเป็นเมนูพิเศษใช่ไหมพี่เปิ้ลนะครับมันต้องมีไฟท่วมๆไก่ใช่ไหมพิเศษนะคุณผู้ชมนะพิเศษสำหรับไก่ภูเขาไฟสรรหาจริงๆนะกับร้านบัดดี้เอามาแล้ว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 นะครับไก่ภูเขาไฟนี่นะฮะโอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยคุณท็อฟฟี่แล้วยังไงต่อล่ะแล้วยังไงต่อฮะเวลามันต้องยังไงครับพี่เปิ้ลเดี๋ยวต้องมีจุดไฟจุดไฟมีจุดไฟนะครับจุดไฟอันนี้ราดด้วยอะไรครับพี่เปิ้ลฮะแอลกอฮอล์ฮะแอลกอฮอล์อะไรที่มันติดไฟได้บ้างล่ะเหรอน้ำเปล่ามั้งฉันไม่รู้ไหมล่ะแล้วกินอย่างนี้เลยเหรอซดเลยครับซดเลยอุ้ยยกซดเลยเมนูที่นี่เขาร้อนแรงนะคะเออนะส่วนใหญ่เมนูนี่ใครคิดมาคะพี่เปิ้ลงานโอ้ยของเก่าในดั้งเดิมหมดเลยตัวเนี้ยผมเพิ่งเข้ามาผมก็เป็นคนคิดให้อ๋อเหรอคือพี่เปิ้ลเข้ามาดูแลจัดการร้านก็เลยคิดพัฒนาเมนูใหม่ๆขึ้นมาเห็นบอกว่าที่นี่นะคะนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วพวกค็อกเทลก็เป็นใช่ไหมฮะค็อกเทลเรามีเกือบร้อยตัวโหนี่เทียบระดับโรงแรมเลยนะพี่เปิ้ลถึงว่าทำไมบาร์น้ำใหญ่ๆค็อกเทลเยอะขนาดเยอะนะคะเอาเป็นว่าผู้หญิงจะมาก็ทานค็อกเทลกันเบาๆนะครับแล้วก็เป็นสุภาพสตรีแบบนี้ฉันหรอแล้วทำไมผ้ากันเปื้อนไม่เอาออกคะแอบไปขโมยอะไรกินในครัวหรือเปล่าเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เองต้องถามพี่เปิ้ลนิดนึงว่าจุดเด่นของร้านบัดดี้เนี่ยนอกจากในเรื่องรสชาติอาหารและความสะอาดแล้วเนี่ยจุดไหนที่แบบว่าเรียกได้ว่าดึงดูดลูกค้าเลยต้องเป็นบรรยากาศก่อนบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศใช่ครับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เราจะได้เห็นเนี่ยบรรยากาศของชนบทของชาวบ้านในเรือหาปลากับปลากันแถวเนี้ยมันจะเห็นหมดเลยสวยช่วงตอนเย็นนะคะที่ตกนี่จะสวยมากครับส่วนใหญ่ลูกค้าอยากจะนั่งแต่ข้างนอกร้อนก็จะนั่งคือต้องการชมบรรยากาศชมบรรยากาศเดี๋ยวนี้ออกมาชานเมืองนิดนึงคุณท็อฟฟี่มันก็จะได้หาบรรยากาศแบบนี้มันก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยไงบัดดี้นี่มีกี่สาขามีทั้งหมด9สาขา9สาขามีที่ไหนบ้างมีในข้าวสารหมดเลยอ๋อในข้าวสารข้าวสารนี่ประมาณ6แล้วก็ไปที่กินลมชมสะพานอยู่ตรงพระราม8พระราม8คือว่าอยู่ในเครือบัดดี้อยู่ในเครือของร้านบัดดี้หมดเพราะฉะนั้นในเรื่องการบริหารอะไรต่างๆคุณภาพก็เท่ากันมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานมาตรฐานเดียวกันนะอย่างที่บอกว่าและที่สำคัญคุณผู้ชมครับบัดดี้ปักเก็ตนี่นะครับจุดเด่นเลยก็คือเนี่ยบรรยากาศอย่างที่บอกแล้วว่าโอทงกว้างนะฮะแล้วก็สามารถที่จะออกไปรับลมได้ริมน้ำเจ้าพระยาได้กว้างนะแต่บางที่เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยบางทีมันจะหยุดสั้นๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากจะมากินลมชมบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็ต้องมาที่บัดดี้ปักเกร็ดแต่ถ้าเกิดจะไปแบบว่าเจอผู้คนพลุกพล่านหน่อยคนเยอะหน่อยผู้ชายเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปแถวข้าวสารใช่ไหมคุณกงปีฝรั่งเยอะด้วยที่นั่นฝรั่งเยอะเมนูนี้นี่จุดยังไม่ได้ชิมเลยใช่ไหมยังไม่ได้ชิมเลยพี่เปิ้ลแอบอุตส่าห์จุดเด่นอยู่ที่ไหนนะครับพี่ไปทำในครัวมาจุดเด่นนี่ก็คือไก่เนี่ยเราจะใช้ไก่บ้านครับเนื้อจะเอาหั่นเนื้อจะหอมครับอันนี้ฉันหั่นให้คุณทานนิดๆค่ะแล้วก็เสิร์ฟเป็นตัวขนาดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยที่นี่เขาเสิร์ฟอาหารแบบว่าระวังแก้วรักษาคุณภาพอาหารใช่ไหมเพราะเสิร์ฟแบบอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมชิมน้ำก่อนดีกว่านะครับคุณชิมน้ำเพราะว่าน้ำซอสเนี่ยเมื่อกี้ไม่ในครัวเห็นคุณไปโป๊กเป๊กโป๊กเป๊กกับพ่อครัวมากับเชฟมาเนี่ยฉันอุตส่าห์ลงทุนนะคุณนะสุดลับเฉพาะน้ำซอสอร่อยมากด้วยอร่อยมากๆนะครับอร่อยมากๆสำหรับน้ำซอสมันก็ในน้ำซอสเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นที่เอามาผัดรวมกันอยู่นะคุณท็อฟฟี่นะครับทานได้นะเพราะว่ารสชาติจะไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดจากเด็กๆมาจะเห็นแล้วสั่งมาทุกโต๊ะเลยนะฮะอยากกินไงมีจุดสนใจไงเห็นว่าจุดไฟลองดูอ๋อคือจุดเด่นอยู่ที่ตรงไฟนะคุณนะเพราะเมื่อกี้เวลาเสิร์ฟเนี่ยไฟท่วมเลยนะไฟท่วมไฟท่วมเลยเด็กๆเห็นก็อุ้ยตื่นเต้นน่าจะเผาคุณไปด้วยเนาะคุณอยากฆ่าอ่ะเนื้อไก่จะอร่อยเนื้อไก่อร่อยแล้วกรอบเพราะว่าผ่านการทอดมาก่อนด้วยไงนะฮะเห็นติดป้ายไว้หน้าร้านด้วยพี่เปิ้ลว่าครัวไทยสู่มาตรฐานโลกหรอใช่เราไม่ใช้ผงชูรส
อืมอาหารที่นี่จะไม่ใช้ของชนเลยเขาหลอกในครัวห้ามมีห้ามมีในครัวเพราะนั้นแสดงว่าพี่เปิ้ลนี่คุมเข้มเลยใช่ไหมต้องตรวจตลอดตรวจตลอดเลยตายแล้วคุณแสดงว่ามานี่นะคุณนะนอกจากอาหารรสชาติจะอร่อยแล้วสุขภาพดีกลับไปด้วยเพราะใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะถูกครัวจะได้รับประทานไหมเดี๋ยวใจเย็นสิคุณชวนพี่เปิ้ลคุยไปก่อนเดี๋ยวฉันแงะไก่ให้คุณทานเรารู้ว่าเธอถัดตัดไม่เป็นหรอทีนี้ล้อจากจันทร์บนเขาต้องล้อลงมาอย่างนี้เออหรอเออเห็นไหมเออหรอเอาทีหน่อยแล้วถามพี่เปิ้ลนิดนึงเวลาส่วนใหญ่เนี่ยที่มาบริหารร้านเนี่ยเข้าไปดูในครัวเองเลยไหมอ๋อต้องเข้าครับเรื่องครัวนี้ต้องเข้าตลอดเข้าตลอดทำวันหนึ่งอะ4-5 เที่ยว4-5 เที่ยวเข้าไปเช็คเริ่มตั้งแต่เข้าเปิดครัวค่ะแล้วก็ต้องเข้าไปตรวจความสะอาดค่ะสินค้าที่ส่งเข้ามาเนี่ยก็ต้องเช็คสินค้าได้มาตรฐานสดค่ะสดใหม่ก็คุณไม่เห็นเหรอเมื่อกี้คุณไปยืนดูตาข้างตู้ปลาอยู่เลยตู้ปลาเทปนั้นอะปลานี่สั่งตรงมาจากไหนครับพี่เปิ้ลครับเพราะว่าเห็นปลายังใช่อยู่ในตู้กุ้งก็แบบว่าบอกเกลือมั้งเลี้ยงมันเป็นปลาเป็นเลยนะค่ะเป็นฟาร์มเลี้ยงเลยเหรอครับมีเรามีซัพพลายเออร์เข้ามาส่งมีซัพพลายเออร์เข้ามาส่งก็คือเน้นของสดๆเข้ามาเป็นๆสดๆเป็นๆพอลูกค้าสั่งปุ๊บเอาของสดทำให้เลยรสชาติก็ยังอยู่นะคุณเพราะได้ของสดความหวานของปลาไงปลาสดมันจะหวานครบถ้วนไงเพราะว่าของสดนะคุณนะอุ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมจะอิจฉาเราไหมเนี่ยทำไมอ่ะเรามาเจอแต่ร้านแบบว่าร้านที่บรรยากาศดีๆ อาหารรสชาติดีๆและใช้วัตถุดิบคุณภาพที่เลิศขนาดนี้ถูกต้องเอาเป็นว่าถ้าอยากมาต้องมาที่ร้านบัดดี้ครับมี9สาขาแต่ต้องมาที่ปักเก็ตนี่เพราะที่นี่อร่อยที่นี่อร่อยแล้วก็บรรยากาศดีมากๆขอบอกขออีกครั้งนึงนะว่าบรรยากาศดีมากๆจริงๆเวลาเราเข้ามาครั้งแรกเราก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นนะที่ร้านบัดดี้ปักเก็ตที่มีมอบให้นะและถ้ามานี่เจอพี่เปิ้ลทุกวันมั้ยเจอทุกวันครับต้อนรับลูกค้าดูแลเช็คดูแลเองตลอดอุ๊ยตายแล้วคุณน่ารักนะปกติผู้จัดการร้านก็จะอยู่บริหารร้านไงอันนี้ลงมาดูด้วยตัวเองดูด้วยตัวเองทุกอย่างจะต้องแบบว่าเป๊ะไงห้ามขาดตกบกพร่องให้พี่เปิ้ลฝากนิดนึงถ้าเกิดจะมาร้านบัดดี้2 ฝั่งคลองใช่ไหมคะครับมาอย่างไรคะมาถึงปักเก็ตนะครับจากแจ้งวัฒนะตรงมาสุดค่ะไม่ขึ้นสะพานนะครับไม่ต้องขึ้นสะพานลอดใต้สะพานเป็นยูเทิร์นเข้ามาทางวัดกู้เข้ามาทางวัดกู้ประมาณกิโลกว่ากิโลกว่ากว่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับป้ายจะบอกเลยบัตตี้ตัวใหญ่ๆสีเหลืองค่ะเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเจอไม่ถูกก็โทรเบอร์อะไรครับพี่โทรที่เบอร์อะไรครับ025845498 025845498เบอร์ก็ขึ้นอยู่ให้คุณผู้ชมได้ชมทางด้านล่างแล้วนะค่ะโทรมาสั่งจองได้ไหมสั่งจองโต๊ะสั่งจองศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับต้องจองล่วงหน้าไม่งั้นเดี๋ยวบรรยากาศริมแม่น้ำเนี่ยจะไม่เต็มเลยจะไม่ได้ถามเพราะที่ลูกค้าเยอะนะเอาเป็นว่าต้องสั่งจองแล้วกันนะคุณนะตอนนี้ฉันอดใจไม่ไหวแล้วคุณก็ปี้คุณปิดรายการของคุณผู้ชมแล้วกันหรอฉันจะกินแล้วว่าก็ฝากนิดนึงครับผมถ้าท่านผู้ชมที่มาจากรายการนี้บอกว่ามาจากรายการนี้ผมให้10% 10%ตายแล้วคุณนอกจากฉันจะหน้าตาสวยด้วยยังพาคุณผู้ชมโชคดีด้วยมีใครบอกไหมคิดเองหรอเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการครัวหันศานะคะถ้าเกิดว่ามาทานอาหารที่ร้านบัดดี้2ฝั่งคลองที่ปักเกร็ดนี่นะคะรับส่วนลด 10% ค่ะบอกพี่เปิ้ลได้เลยผู้จัดการร้านบอกว่าดูรายการครัวหันศาที่คุณท็อฟฟี่กับคุณก๊อปปี้เป็นพิธีกรแล้วกันเนาะรับส่วนลด 10% ใช่แล้วเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมรายการเรานอกจากจะสรรหาสิ่งดีๆมาฝากแล้วอาหารก็อร่อยรสชาติก็เลิศแถมยังได้โชคดีๆแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องติดตามนะคะรายการครัวหันศาเจอกันทุกวันเลยครับคุณกะเปเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับตั้งแต่เวลา12 นาฬิกาถึงเวลา13 นาฬิกา5วันเต็มๆกับรายการอาหารที่ดูแล้วคุณผู้ชมสนุกไปกับการทำอาหารด้วยนะครับวันนี้นะฮะบรรยากาศดีๆแบบนี้อาหารอร่อยๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เปิ้ลของเรานะฮะผู้จัดการร้านบัดดี้นะฮะสาขาปักเกร็ดมากๆเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยที่ให้โอกาสเรามาทำรายการดีๆแบบนี้นะครับถูกต้องครับวันนี้อดใจไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมคะขออนุญาตทานก่อนแล้วกันเพราะว่าจะฉีกออกมาให้คุณผู้ชมดูมันก็จะกระไรอยู่เดี๋ยวแอบไปทานดีกว่าลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสิบเต็มไหมต้องทานก่อนแล้วก็บอกว่าสิบเต็มก๊อปปี้ให้ไปสับไหมจะได้ทานนี้ไม่เป็นไรค่ะอย่างเงี้ยแหละค่ะ
ฉันต้องทานให้ดูแล้วก็ยกมือสิบเต็มใช่ไหมอ่ะเร็วๆฮะเดี๋ยวไม่สิบเต็มอะไรนะกบเบ้ว่าไงรอดสิบเต็มเลยค่ะคุณขาจะได้รู้ความหมายของท่วงทำนองทุกคำที่ฉันนั้นร้องเหมือนแทนความในใจคำเดิมๆครั้งก่อนไม่เคยโดนใจตอนนี้กินใจเหลือเกินถึงจะได้รู้ความหมายของเพลงโดนๆที่ทำให้ใครบางคนนั้นอินกับมันเพิ่งรู้คำว่ารักที่เคยร้องกันวันนี้จะมอบให้ใครทำไมใช่เธอ